ตามความคืบหน้าคดีนิดหนึ่งครับที่ป้ากเกษมถูกผู้ใหญ่หมานะซ้อมจนเลือดกบปากฟันหักไปหนึ่งซี่นะค,คุณผู้ชมครับคือด้วยเหตุผลว่าอะไรเหมือนกับว่าป้ากเกษมเนี่ยเอาวัวมาเลี้ยงทับที่กับที่ผู้ใหญ่หมาเนี่ยเอาวัวมาเลี้ยงเหมือนกันล่าสุดนะครับผู้ใหญ่หมาก็ยอมรับตรงๆว่าช่วงเวลานั้นฟิลขาดจริงๆแล้วก็ถูกป้ากเกษมด่าลามปางไปถึงพ่อเขาด้วยไง เมื่อวานนี้ครับไปดูอาการของป้ากเกษมนิดหนึ่งครับอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุงนะครับในอำเภอเมืองพัทลุงนะครับคุณสอนอนงสงสัมพันธ์นะครับก็เลยพาทีมงานไปเยี่ยมป้ากเกษมนิดนึงครับถามว่าป้าอาการเป็นยังไงบ้างยังปวดตามเนื้อตามตัวอยู่เลยครับใบหน้าก็ยังบวมและก็มีเลือดออกในปากตลอดเวลานี่คาดว่าป้ายังต้องนอนโรงพยาบาลอีกสักระยะหนึ่งเนาะ นอำเภอหญิงก็พูดคุยแล้วก็ปลอบใจครับรับปากบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งหมดแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนผู้ใหญ่หมานะครับคนที่ซ้อมปาม้าเกษมเนี่ยเมื่อวานนี้ไปพบนพอำเภอแล้วเหมือนกันก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่ทําลงไปบอกว่าฟิลขาดก็เลยบันดาลโทษะนะครับลงไม้ลงมือกับปา้าเกษมไปทางอำเภอ ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องวินัยแล้วนะครับบอกว่าจะสรุปผลภายใน15วันแนเ่เพอเนี่ยนะฮะบอกว่าเหมือนได้เตือนผู้ใหญ่หมาไปเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยจริงๆต้องใจเย็นๆกว่านี้นะเนี่ยคุณเป็นผู้นําคุณต้องมีความอดทนอดกลั้นนะทีมข่าวช่องแปดของเรามีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่หมาครับผู้ใหญ่ก็ยอมรับบอกว่าไปลงไม้ลงมือกับป้ากเกษมจริงเพราะว่าฉุนโมโหมากที่ป้าแกเนี่ย พูดจา์ลามปางม,มาถึงพ่อผมนะก่อนหน้านั้นก็ทะเลาะกันมาสามรอบแล้วเพราะว่าป้ากเกษมชอบเอาวัวที่เลี้ยงไว้ไปผูกที่สวนของชาวบ้านชาวบ้านเขาก็บอกว่าป้าไม่ได้ขออนุญาตก่อนก็มาร้องเรียนผู้ใหญ่หมาไงผู้ใหญ่หมาก็บอกว่าผมก็เป็นตัวกลางไปช่วยไก่เกลี่ยมาแล้วหลายรอบด้วยกันแต่ทุกครั้งป้ากเกษมก็จะชอบด่าผมกลับมาแล้วก็ลามปางไปถึงพ่อผมทุกครั้งคือที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมันมีข้อมูลอย่างหนึ่งก็คือป้ากเกษมเคยทะเลาะกับ พ่อของผู้ใหญ่มาด้วยไงก็เลยเหมือนกับว่าเวลาทะเลาะก,กับลูกชายก็เลยลามไปถึงพ่อทุกทครั้งไปครั้งล่าสุดโดนดา่าไปครั้งที่4ี่รอบนี้บอกว่าไม่ทนแล้วนะก็เลยบรนดาลโทสะตบตีไปแต่บอกว่าไม่ได้ไปทําอะไรหนักหนวงนะนี่แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบป้ายกมือไหว้ขอชีวิตแล้วผมไม่ได้หยุดผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรมากมายตัวผมก็เป็นคนธรรมดาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ทำมาหากินด้วยการกรีดยางไม่ได้พกปืนไม่ได้มีอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นแหละไปฟังเสียงผู้ใหญ่นิดนึงครับคือหน้าตีเราคือไปไกลเล่นกันดีๆไม่เดีไปลุ้งไปมือถึงตูกดาเลยอคือยังมาเดี๋ยวเตี้ยงกันเรื่องรายได้ละผมบอกก่อนเลยถ้าคุณไม่ได้ผมไปหน้าไม่เก,กิดครับคำยับกายครับไม่ครับไม่ครับผมไม่เดี๋ยากูนี้ทธิพลนี่ครับเบื่อผมก็ตามคตา่ม,มาก,กินมันเบื่อนี่แหละเดะ จะทันย้างกินยังแบบผู้ใหญ่หมาบอกว่าถ้าสมมติว่ากรรมการสอบสวนนะครับไปตรวจสอบแล้วว่าตัวผู้ใหญ่ผิดทางวินัยจริงก็จะขอลาออกจากตําแหน่งและบอกว่าหลังจากนี้ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันนักข่าวถามเลยบอกว่าแ,วแบบนี้ผู้ใหญ่จะยิ่งโมโหหรือเปล่าจะยิ่งแค้นเปล่าจะไปเอาเรื่องเขาเปล่าผู้ใหญ่บอกว่าไม่ต่างคนต่างอยู่ไปนะครับ ขณะเดียวกันครับในส่วนของคดีความตำรวจก็จะรอสอบประคำป้ากเกษมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกตัวผู้ใหญ่หมามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนี่แหละครับจริงๆอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะอยู่ในพื้นที่เดียวกันต้องแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าต่างคนต่างอยู่อะถูกแล้วแต่หมายถึงว่าบางครั้งมันต้องมีความแบบว่าเหมือนค่อยๆพูดจากันค่อยๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะ หลังจากเหตุการณ์นี้คงไม่คุยกันเลยแหละ <c oughs> จะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันดีที่สุดนะคะพอพูดคุยกันเดี๋ยวก็มีอารมณ์กันอีกนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าตัวเองเป็นผู้นำอ่ะต้องมีวุฒิภาวะคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้อื